بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบนะครับกับพวกเราทุกๆคนเลยวันนี้เราครบกันในครั้งพบกันในครั้งปัญญาชวนคิดคลิปสั้นๆ5นาที8นาทีไม่เกินนะครับเพื่อที่จะเอาสาระต่างๆนะครับมาพูดคุยแล้วสาระต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่จบหรอกครับพี่น้องบางทีมันนิดเดียวนะครับมันต้องพูดยืนอย่างพี่น้องก็บอกเรื่องนี้อยากฟังให้ยาวเลยนะคอมเมนต์เข้ามาเราก็จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปคุยกันในคุยทุกสุขนะครับในคุยทุกสุขวันนี้พี่น้องเรื่องวักกัฟหรือว่ากลับโอ้เหมือนตลกเลยนะครับวักกัฟหรือว่ากลับว่ากลับเอาละครับมาดูคำว่าวักกัฟอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในสังคมเรานะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพพี่น้องโดยเฉพาะในกรุงเทพผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมการจังหวัดเนี่ยเรื่องนี้เข้ามาบ่อยในจังหวัดเองมีไม่มากเพราะว่าจังหวัดผมที่มันน้อยเพราะไปจังหวัดฉะเชิงเทราก็ดีกรุงเทพก็ดีนะครับของที่เคยมอบกันราคาถูกๆพอมันเจริญขึ้นที่มันแพงมันมีปัญหาการวักกัฟก็คือการยกให้พี่น้องการวักกัฟคือการยกให้เช่นยกที่ดินให้กับมัสยิดเพื่อสร้างมัสยิดอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนะยกที่ตรงนี้ให้กับนี่เพื่อสร้างนี่อันนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือยกอันนี้ให้กับมัสยิดเป็นที่เปล่าๆแล้วกรรมการมัสยิดไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยได้นะเจาะจงกับไม่เจาะจงนะหรือยกแบบไม่ระบุเนี่ยนะครับก็เอาไปทำประโยชน์อันนี้มันก็มีพูดถึงแล้วเอาไปแลกกันได้ไหมอะไรอันนั้นยังไม่พูดถึงเลยถึงขั้นนั้นเอาประโยคนี้ก่อนนะนี่คือการวักกัฟคือยกให้ชัดเจนเลยนะครับการวักกัฟคือยกให้แล้วว่ากลับแหละว่ากลับคือมีการยกแล้วเอากลับคืนยกไปแล้วพี่น้องเอาไปเลยฉันให้เธอว่ากลับไปแล้วแล้วก็เอากลับคืนเมื่ออะไรเมื่อเวลาผ่านไปนะครับพ่อแม่ว่ากลับที่แปลงนี้3ไร่นะครับให้กับมัสยิดนี้ที่ไร่นึงประมาณ 10,000 ถึง3ไร่แค่ 30,000 พอเวลาผ่านไปถนนศรีนครินทร์ตัดผ่านตูมจาก 30,000 พี่น้องเป็น50ล้านเอาแล้วสิทีนี้ลูกจะเอากลับแล้วพ่อแม่ตายไปแล้วลูกจะว่ากลับแล้วพี่น้องทีนี้ฟ้องร้องกันแพ้พี่น้องมัสยิดแพ้เพราะอะไรเพราะเราอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายอิสลามพยานบุคคลก็ตายไปบ้างแล้วบางทีพยานบุคคลก็ไม่น่าเชื่อถือหลักฐานในการเซ็นไม่มีสมัยก่อนไม่มีแต่ถ้ามีนะครับเป็นการยกเพื่อประโยชน์ของมัสยิดเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อสู้กันได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังและบางทีพ่อให้ลูกเอาแต่บางทีเนี่ยให้เองเอาคืนเองก็มีให้ไปแล้วนะครับอยู่ๆไปไม่พอใจกรรมการมัสยิดไม่พอใจนั่นไม่พอใจนี่เอากลับมันก็มีเหมือนกันพี่น้องก็ต้องไปต่อสู้กันและจากการต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายความยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยหลายครั้งเลยที่ผมเห็นแพ้พี่น้องไปดูในกรุงเทพเราบางมัสยิดใหญ่โตเลยข้างหลังที่ว่างข้างหน้าผ่านไป10ปีข้างหน้าเป็นตึกแถวหมดเลยเข้าไม่ได้เพราะไอ้ที่ข้างหน้าที่วากับไว้มันอยู่ติดถนนว่าติดถนนราคามันขึ้นกระโดดกำแพงไปเลยนะครับกระโดดกำแพงไปเลยเนี่ยที่มัสยิดต้องหาเงินเพื่ออะไรพี่น้องทราบไหมครับซื้อตึก2ห้องแล้วทุบทางเป็นทางเข้าอัสตัฟิลลอฮุลอะซีมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องในสังคมของเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะฉะนั้นการวักกัฟนะครับต้องมีพยานชัดเจนยิ่งสมัยนี้เนี่ยพี่น้องต้องมีบันทึกทางอุมัรบินคอตตอบบอกเลยต้องทำเป็นบันทึกแต่กฎหมายบอกเลย50บาทขึ้นไปต้องทำเป็นบันทึกของการยืมเงินแต่อันนี้มันยิ่งกว่าการยืมเงินคือเรายกให้แล้วที่สำคัญมีคำถามซึ่งอันนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพ่อที่ยกไอ้ที่ให้สุเหร่าแล้วลูกเอาคืนเนี่ยพ่อจะได้ยารียะห์มั้ยนักวิชาการแบ่งออกเป็น 2-3 แนวคิดแนวคิดที่1บอกพ่อได้แล้วนะครับพ่อได้แล้วพ่อยกให้แล้วแต่ถ้าถามผมแค่เนียดทำดีก็ได้แล้ว1แต่ถ้าความดีไม่ปรากฏต่อก็จบแค่นั้นคือยังได้แต่ได้1แต่ถ้าเกิดที่นั้นไปสู่การใช้ประโยชน์มันจะเป็นยารียะห์ระยะยาวเลยแต่ถ้าให้แล้วที่ไม่ยังประโยชน์ถามว่าได้ผลบุญไหมได้ครับได้หนึ่งแต่มันยังไม่ได้ยารียะห์เพราะที่นั้นถูกแปลสภาพเป็นอย่างอื่นเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือประเด็นที่น่าสนใจนะแต่ความผิดของลูกที่เอาคืนอันนั้นแน่นอนพี่น้องผิดแน่นอนผิดมหาศาลแล้วไม่ใช่สมบัติของพ่อแล้วนะครับเพราะพ่อยกให้แล้วเป็นสมบัติของมัสยิดเป็นสมบัติของส่วนรวมเป็นบ้านของอัลลอฮ์เป็นทรัพย์สินที่มอบให้กับอัลลอฮ์แล้วเราไปเอาคืนมาใส่ชื่อเราต่อสู้ชนะคดีอย่างนี้แหละครับน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องครับใครคิดจะวักกัฟมอบหมายอะไรให้กับใครทำเป็นรายลักษณ์อักษรมีพยานชัดเจนเอาผู้ที่เกี่ยวข้องเอาอิหม่ามมาเป็นผู้รับนะครับเอาพยานพี่น้องลูกหลานมาเป็นพยานแล้วสิ่งต่างๆนี้จะไม่เกิดถามว่าคนวักัฟได้ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่น้องแต่สำหรับผมเนี่ยภรรยาผมวักัฟไปละภรรยาบอกโอเคเดี๋ยววันศุกร์ก็เดินทางไปนั่นวันนี้วันแทบไม่ได้เจอเอาอย่างนี้วักัฟผมเนี่ยให้กับสาธารณะ
นะครับเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่นะครับแต่ก็ไม่ได้วกกลับไปแล้วก็ไม่ได้ให้เลยนะวันดีคือที่เอากลับมาบ้างนะครับเย็นๆก็กลับมาบ้างตอนทำงานก็วกกลับไปไอ้อย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกับวกกลับเรื่องที่ดินนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับเรื่องนี้อย่ามองเป็นเรื่องเล็กนะครับอย่ามองเป็นเรื่องเล็กเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นแทนที่จะได้รับกลิ่นไอของสวรรค์ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาในฐานะที่เรามีวะวะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ก็จะทำให้เรานั้นเสียโอกาสต่างๆเหล่านี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมโมโดความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่ลงมือทำคอลลาเฮลคอลลาเจนที่มีสารสกัดจากปลา 100% ฮาลาล 100%